ช็อกแฟนคลับนางเอกหมอลำเสียงวิหกยูกิเทนพกาประกาศลาเหลือแต่ความทรงจำส่งกำลังใจนางเอกหมอลำดังช็อกแฟนคลับนางเอกหมอลำเสียงวิหกยูกิเทนพกาประกาศลาเหลือแต่ความทรงจำแฟนๆแห่ให้กำลังใจนางเอกหมอลำชื่อดังยูกิเทนพกานางเอกหมอลำสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นสุดฮอตได้ประกาศออกจากวงหมอลำเสียงวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกรหลังอยู่สังกัดมานาน4ปีโดยยูกิเทนพกาโพสต์ข้อความประกาศขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสและขอบคุณแฟนคลับแต่ไม่สามารถทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องเจอต่อไปได้ว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะท่ามกลางคนในวงการหมอลำและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิ Always Beside You My Sis รักและเป็นกำลังใจให้เสมอเป็นกำลังใจอีล่าคนเก่งกำลังใจนะคะคนเก่งของพี่โอบกอดเสมอจ้าลูกเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นต้นจูเนียร์เคลียร์สถานะแจ็คกี้หมดโอกาสลุ้นแฟนรู้ตัวไม่ใช่สเปกเกรทเชียร์จีบเลยพระเอกหน้าใหม่จูเนียร์เคลียร์สถานะแจ็คกี้หมดโอกาสลุ้นแฟนรู้ตัวไม่ใช่สเปกแต่คุยได้ทุกเรื่องเผยเกรทวรินทร์เชียร์ให้จีบวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์พระเอกหน้าใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจกรณีตกเป็นข่าวรักใหม่ของดาราสาวอารมณ์ดีแจ็คกี้ชาเคอลีนหลังโดนแชะภาพคู่เดินเที่ยวห้างด้วยกันข่าวล่าสุดที่เป็นประเด็นกับแจ็คกี้วันนั้นก็ไปด้วยกันหมดครับเราก็สนิทกันถ่ายละครด้วยกันนานแล้วผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องกับพี่แจ็คกี้ถามว่าส่วนมากคุยอะไรกันไม่รู้ครับก็แล้วแต่วันรับมือเขาไม่ทันแต่สบายสบายครับเที่ยพอมีข่าวว่าเราชนะหัวใจแจ็คกี้รู้สึกยังไงบ้างชนะหัวใจเลยเหรอหัวเราะตอนคุยกับพี่แจ็คกี้เราก็ตลกเลยครับคือเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเป็นข่าวแล้วนะเป็นดาราเต็มตัวแล้วนะเราแค่ตลกเฉยๆไม่ได้ตกใจอะไรครับส่วนพี่เขาก็โทรมาหาบอกว่าเกรงใจที่เป็นข่าวกับเราซึ่งผมก็เกรงใจเขาเหมือนกันร่วมงานกันมาเขาเป็นคนยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่เห็นครับปกติดีเกรียนๆกวนๆประสาทนิดนึงหัวเราะขอโทษครับครับสเปกเลยไหมก็ใกล้เคียงสเปกเลยครับประมาณนี้ถามว่าลุ้นขึ้นไหมถ้าเป็นแฟนกันไม่ครับหัวเราะไม่รู้ครับครับแจ็คแต่แจ็คกี้ก็บอกว่าเราไม่ใช่แฟนตอนได้ยินใจสลายไหม
ผมจะใจสลายทำไมพี่เขาชอบคล้ำดำแดดผมไม่ใช่สเปคพี่แจ็คกี้ครับจริงๆผมเห็นในคอมเมนต์แล้วว่าเชียร์กันเยอะก็รู้สึกผิดที่ทำให้เขาเชียร์กันขนาดนี้และจริงจังขนาดนี้พระเอกสถานะตอนนี้เป็นยังไงโสดครับผมยังโสดอยู่ตอนนี้คือตั้งใจทำงานมากกว่าส่วนวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอพี่เกรซวรินทร์ด้วยเขาก็เดินเข้ามาคุยและมาเชียร์ให้เราจีบเลยเราเลยบอกว่าไม่ใช่ใช่ครับส่วนผู้จัดการส่วนตัวไม่ได้ว่าอะไรผู้จัดการไปเที่ยวบาร์โฮสอยู่ครับอันนี้คือความจริงล้วนๆหัวเราะเจ้าของร้านดอกไม้แอนอกรับผิดชอบคืนเงินให้ลูกค้าขอแจ้งจับแท็กซี่ไรเดอร์เองหนุ่มเจ้าของร้านดอกไม้แอนอกรับผิดชอบคืนเงินค่าช่อดอกไม้เงินสดให้ลูกค้าลั่นขอเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความเอาผิดแท็กซี่ไรเดอร์หอบภาพวงจรปิดตอนมารับช่อดอกไม้เป็นหลักฐานให้ตำรวจสน.บางเสาธงเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่สน.บางเสาธงนายอภิชาติอายุ25ปีเจ้าของร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์ช็อปตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่เดินทางมาที่สน.บางเสาธงเพื่อรอพบนางสาวสุนิตราบุญแย้มผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าที่สั่งช่อดอกไม้เงินสด 50,000 บาทหลังจะเซอร์ไพรส์แฟนรับปริญญาแต่ถูกแท็กซี่ไรเดอร์ส่งของชื่อนายณรงค์ศักดิ์โชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลืองขโมยไปตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวสาวเปิดใจสุดช้ำแท็กซี่เชิดช่อเงินสดครึ่งแสนหลังจะเซอร์ไพรส์แฟนรับปริญญาโดยนายอภิชาติกล่าวว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกค้าได้ติดต่อมาที่เพจของร้านเพื่อสั่งดอกไม้ตามปกติเหมือนลูกค้าทั่วไปและทำการโอนเงินทางร้านก็จัดทำดอกไม้และส่งโดยใช้บริการไรเดอร์บริษัทหนึ่งช่วง9โมงของวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งปกติทางร้านจะใช้บริการไรเดอร์ส่งตลอดไม่ได้อาจัยเพราะมองว่าแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลของไรเดอร์ทุกอย่างจึงไว้ใจส่วนดอกไม้ช่อเงินสดทางร้านก็ทำมาตลอดกว่าร้อยช่อแล้วมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนที่ผ่านมาเวลาส่งก็ส่งโดยใช้ไรเดอร์แต่ยอมรับว่าประมาทที่ไม่ได้ปิดคลุมให้มิดชิดเพราะช่อใหญ่คลุมไม่หมดแต่ก็ยังไม่เคยมีปัญหามาก่อนทั้งนี้ตนยืนยัน 100% ว่าไม่ได้รู้จักกันกับไรเดอร์ตนมีหลักฐานว่าเอาดอกไม้ไปส่งให้ไรเดอร์จริงๆจึงไม่กังวลกับข้อกังขานี้ที่บอกว่าตนไม่ได้ถ่ายรูปไรเดอร์ที่มารับของเพราะปกติก็ต้องมีข้อมูลในแอปพลิเคชันอยู่แล้วส่วนหลังจากไรเดอร์รับดอกไม้ไปจากทางร้านไรเดอร์ก็เป็นคนโทรหาลูกค้าเองทางร้านไม่ได้คุยมารู้อีกทีตอนที่ลูกค้าทักมาว่ายังไม่ได้ของตนจึงโทรไปหาไรเดอร์ซึ่งโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายจึงถามลูกค้าอีกครั้งลูกค้าบอกว่าติดต่อไรเดอร์ได้แล้วบอกว่าไปส่งผิดเดี๋ยวจะวนกลับมาส่งให้ยังติดลูกค้าอยู่ตนเลยบอกไปว่าจะช่วยติดต่ออีกทางหลังจากนั้นตนก็ยังติดต่อไรเดอร์ไม่ได้มาติดต่อได้อีกทีช่วงเที่ยงตนถามไปว่าอยู่ตรงไหนไรเดอร์ก็บอกว่าติดส่งของอยู่แถวบางบัวทองตนเลยบอกว่าถ้าส่งงานนี้เสร็จแล้วไม่ต้องรับงานต่อตนจะจ่ายค่าเสียเวลาให้พาไปชี้ตัวว่าเอาดอกไม้ไปส่งให้ใครเพราะไรเดอร์ยืนยันว่าส่งแล้วซึ่งตอนนั้นตนยังไม่อาจใจว่าส่งจริงหรือไม่จริงเพราะยังติดต่อไรเดอร์ได้แต่พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงตนก็โทรไปอีกครั้งไรเดอร์ก็บอกว่าไม่ว่างต้องไปดูแลแม่ไปซื้อข้าวซื้อของพูดไปเรื่อยตนเลยบอกให้ช่วยเร่งให้หน่อยเพราะลูกค้าต้องการของด่วนไรเดอร์ก็ยังบ่ายเบี่ยงตนเลยตัดสินใจมาแจ้งความตำรวจก็ติดต่อไปที่ไรเดอร์เจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยววันที่21กุมภาพันธ์จะเข้ามาพบตอน10โมงเพื่อให้ปากคำว่าส่งดอกไม้แล้วจริงๆแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกโดยไรเดอร์อ้างว่าส่งดอกไม้ให้กับผู้หญิงผมสั้นประบ่าโดยมีคนมาเคาะประตูรถแล้วบอกว่ามารับช่อดอกไม้เงินสด
โดยรูปที่ถ่ายลงในแอปพลิเคชันไรเดอร์ถ่ายให้เห็นแต่ช่อดอกไม้ถ่ายใกล้ๆไม่ได้เห็นหน้าคนรับซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ไรเดอร์แต่ละคนว่าจะถ่ายยังไงแต่ละคนถ่ายไม่เหมือนกันตนเคยถามคนอื่นก็เคยบอกว่ามีกฎหมายห้ามถ่ายเห็นหน้าสำหรับวันนี้ได้นัดทางลูกค้ามาและทางร้านจะรับผิดชอบด้วยการโอนเงินคืนให้ลูกค้าไปก่อนเต็มจำนวนและทางร้านจะกลายเป็นผู้เสียหายในคดีเองซึ่งจะติดตามคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดและจะติดต่อขอเคลมกับทางบริษัทไรเดอร์ด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้คงต้องส่งดอกไม้ผ่านไรเดอร์เหมือนเดิมเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแต่ก็เชื่อว่าเป็นที่บุคคลคนไม่ดีเป็นส่วนน้อยคนดีๆก็มีเยอะและอยากฝากบอกผู้ก่อเหตุว่าขอให้เข้ามามอบตัว